EU ได้กำหนดเส้นตายมาแล้วนะครับว่าในวันที่28ธันวาคมปี2024ครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดรวมถึงสมาร์ทโฟนจะต้องใช้พอร์ตมาตรฐานเป็นพอร์ต USB-C นะครับตรงนี้จะส่งผลกระทบยังไงกับอุปกรณ์ของ Apple รวมถึง iPhone รุ่นใหม่บ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยไปด้วยกันนะครับEU ครับได้ผลักดันการใช้พอร์ตมาตรฐานนะครับซึ่งเป็นพอร์ต USB-C นะฮะเหตุผลเขาก็คือเขาต้องการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกไปนะครับเพราะว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆรวมถึงหูฟังนะครับเขาใช้สายไม่เหมือนกันนะฮะหากเราเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับไปในแต่ละปีเนี่ยตัวนี้จะเพิ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นเขาก็เลยต้องการที่จะผลักดันกฎหมายตัวนี้ออกมานะครับซึ่ง EU นะครับได้เห็นชอบผ่านกฎหมายตัวนี้นะครับในการบังคับใช้พอร์ต USB-C นะฮะให้เป็นพอร์ตมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเลยนะครับในยุโรปแต่ว่าเขายังไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ในวันไหนนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับ Mac Rumor ได้รายงานเอาไว้ครับว่า EU นะครับบังคับใช้นะฮะกฎหมายตัวนี้นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึง iPhone นะครับจะต้องใช้ USB-C นะครับเป็นพอร์ตมาตรฐานในวันที่28ธันวาคมปี2024ที่จะถึงนี้นะครับถ้านับแล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาประมาณอีก2ปีนะฮะผู้บริหาร Apple อย่างเกรนะครับก็ได้ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้ครับว่าอุปกรณ์ทุกชนิดของทาง Apple นะครับก็จะปรับมาใช้ USB-C นะฮะจากที่ใช้ Lightning อยู่แล้วนะครับเราจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นทางฝั่ง Mac นะครับเขาก็จะปรับมาใช้ USB-C Type-C อยู่แล้วนะครับทางฝั่งของ iPad เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ย iPad Gen 10ครับที่เปิดตัวก็ได้ปรับมาใช้ USB-C แล้วนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่เราจะเห็นกันตรงนี้นะครับก็จะถูกปรับมาเป็น Type-C ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต Lightning นะฮะที่อยู่ใน AirPods ตัวนี้หรือว่า Magic Mouse Trackpad นะครับแล้วก็ Magic Keyboard ตัวนี้ก็จะปรับมาเป็น Type-C ด้วยเช่นกันครับซึ่งทาง iPhone นะครับอย่างที่ได้บอกไปกฎหมายตัวนี้นะครับมีเดดไลน์นะฮะอยู่ที่วันที่28ธันวาคมปี2024นะครับปกติแล้ว Apple จะเปิดตัว iPhone นะครับในช่วงราวๆเดือนกันยายนของทุกๆปีถ้านับกันตอนนี้นะครับก็จะเหลือ iPhone อีก2รุ่นครับก็คือ iPhone 15ครับในปี2023แล้วก็ iPhone 16ในปี2024ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเราต้องมาดูกันนะครับว่า Apple นะครับจะปรับมาใช้ USB-C นะฮะใน iPhone 15หรือว่า iPhone 16ครับซึ่งข่าวลือส่วนใหญ่ครับเขาบอกเอาไว้ว่า Apple จะปรับมาใช้ USB-C นะครับใน iPhone 15ครับสำหรับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะครับเขาจะปรับมาใช้ USB-C นะฮะเหมือนกับที่ใช้ใน iPad Gen 10ครับส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับมีข่าวลือว่าจะใช้ USB ที่มีการส่งถ่ายข้อมูลการโอนถ่ายข้อมูลที่ไวขึ้นครับเป็น USB 3.2 นะครับแล้วก็รองรับ Thunderbolt 3อีกด้วยครับสำหรับใครที่อยากเห็นความแตกต่างนะครับอยากเห็นคำอธิบายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็สามารถไปดูในคลิปที่พี่ต้อมได้ทำเอาไว้ได้เลยนะครับสรุปส่งท้ายนะครับเส้นตายในการที่บังคับใช้กฎหมาย USB-C นะครับเป็นพอร์ตมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรุ่นในยุโรปนะครับก็คือวันที่28ธันวาคมปี2024นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยจะได้เห็นนะครับ iPhone รุ่นที่ใช้ USB-C Type-C ออกมาในอีก2ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่า Apple เขาจะปรับเปลี่ยนมาใช้ใน iPhone รุ่นไหนจะเป็น iPhone 15หรือเป็น iPhone 16หรือไม่แน่นะฮะอันนี้ลองคิดเล่นๆกันดูนะครับว่า Apple จะตัดพอร์ตการชาร์จออกไปเลยแล้วปรับมาใช้การชาร์จแบบ MagSafe เลยนะฮะที่มีการชาร์จที่ไวขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบังคับใช้พอร์ต USB-C นะฮะแต่ว่าหากเราไม่อยากใช้พอร์ต USB-C เนี่ยก็ตัดออกไปแล้วก็ไปชาร์จแบบไร้สายแทนตัวนี้คิดเล่นๆก็ดูสนุกเอานะครับยังไงหากมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามมาทีมงานของเราก็จะมาอัปเดตในช่อง iMod Official อย่างแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Officialเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ